สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธนีเอสนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสรุปให้ทุกคนฟังว่าในช่วงเดือน2เดือนหรือว่าเกือบจะ3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมได้อะไรมาใหม่บ้างแล้วก็จะเอามาพูดให้ทุกคนฟังแล้วกันว่ามันมีอะไรบ้างเพราะว่าเราก็ห่างหายจากการอัปเดตของกันไปนานแล้วเนาะถ้าเกิดว่าใครมีอะไรที่ชื่นชอบในคลิปนี้จะได้ไปตามกันถูกนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมขอหยิบกาแฟก่อนนะชงกาแฟทิ้งไว้วันนี้กินกาแฟนมนะครับถ้าพร้อมแล้วไปคุยกันทุกคนครับก่อนไปรีวิวของพอดีมีของส่งมาให้เดี๋ยวมาอันบ็อกซ์แบบสนุกแล้วกันนะเล็กๆน้อยๆอันนี้มาจากแบรนด์หมูนะครับพอดีว่าผมก็รู้ว่าเป็นอะไรแต่ว่าเดี๋ยวอันบ็อกซ์ให้ทุกคนดูแล้วกันอันนี้นิคอนนะครับไม่ได้เป็นเลนส์กล้องหรือว่าไม่ได้เป็นกล้องแต่ว่าเป็นเลนส์แว่นได้แว่นมาใหม่ไปตัดมานะครับคือถ้าทุกคนสังเกตเห็นนะแว่นอันนี้ผมมันจะเป็นแสงฟ้าอันนี้มันเป็นเลนพวกตัดแสงพวกบลูไลท์อะไรอย่างเงี้ยแหละแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นตัดแสงเหมือนกันแต่ว่าจะไม่เห็นเป็นสีฟ้าบนเลนแหละนี่ตัวแว่นอันนี้เป็นของ Bottega Veneta นะครับก็เป็นประมาณแบบใสๆแบบนี้สีสแตนเลสนะครับใส่เข้าไปก็เปลี่ยนแนวดีแล้วมันก็เบากว่านี้ก็ใส่สบายๆคิดว่าจะเอามาใส่พวกเวลาทำงานในออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ใส่สบายดีหรือว่าบางวันแบบเราแต่งตัวที่เป็นแบบเนี้ยบคลีนๆหน่อยอะไรเงี้ยก็ใส่อันนี้ได้อันนี้ก็จะแบบแคชชวลขึ้นมาหน่อยอันนี้มันจะเป็นแบบแสงแบบฟ้าๆเห็นปะเลนแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นเลนใหม่ของ Nikon ที่มันประสิทธิภาพเหมือนกันแต่ว่าแสงสะท้อนมันไม่ฟ้าส่วนซองอันนี้ก็เป็นสไตล์ของแบรนด์เลยก็เดี๋ยวเอาไว้สลับใส่กันละกันเนาะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมารีวิวเลนให้ฟังอีกทีว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าอันนี้ตัดมาก็ปรับสายตานิดนึงเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความที่ต้องจูนนิดนึงอันนี้เป็นกาแฟทุกคนกุยด้าแพคเกจจิ้งน่ารักมากเลยเขาบอกว่าเขาทำกาแฟแล้วเขาก็รวบรวมแบบที่อร่อยมานะครับมีหลายแบบแล้วก็มีแอปด้วยมีแอปแบบเรคคอร์ดการชงอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าใครสนใจลองเข้าไปดูได้นะเขาเห็นเราทานกาแฟดริปเนี่ยเขาก็จะส่งมาให้ขอบคุณมากเลยครับ Brew Your Journey อ๋อเป็นถุงแบบนี้ก็เป็นเมล็ดกาแฟรวมหลายๆแบบละซองอะไรเงี้ยเขามีเบอร์อยู่005 006 007 008อันนี้เป็น005แล้วก็อันนี้เป็นของแบรนด์หมูทุกคนจริงๆผมก็รู้แหละว่าข้างในมีอะไรเพราะว่าเขามีไลน์มาสอบถามให้เลือกเขาจะส่งเสื้อมาให้อะไรเงี้ยอันบ็อกซ์ให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับนี่เหมือนทุกทีเลยนี่ Stay safe stay fun stay หมูขอบคุณมากครับพี่หมูให้พี่หมูเขียนโน้ตมาให้ด้วย Dear Tanin เหมือนทุกทีเลยนี่แพ็คมาน่ารักเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นคอลเลกชันใหม่ของเขานะที่มีชื่อว่าหมูบิลเลียนแนร์คลับนะครับแกะให้ดูว่ามีอะไรบ้างเสื้อนี่เขียนว่าบิลเลียนแนร์ครับตรงนี้ข้างหลังก็มีลาย O Money ก็เป็นแบบกิมมิกดีเนาะ O Money เหมือนแบบเงินเก่าอะใส่เงินเก่ามีหมวกด้วยไหมเพราะน่าจะรู้ว่าเราชอบใส่หมวกเนาะวันนี้เราก็ใส่หมวกอยู่อันนึงอ่ะเปลี่ยนอันนี้แหละสีน่ารักอะสีเป็นเขียวแบบเฟดอันนี้ก็เป็นลายเดียวกับเมื่อกี้ O Money แต่เป็นสีครีมนะน่ารักมากเลยขอบคุณมากนะครับเสื้อยืดอีก1ตัวคอลเลกชันเดียวกันก็จะเป็นสไตล์คล้ายๆกันอันนี้สีน้ำเงินบิลเลนเนอร์ครับข้างหลังเขียนว่านี่ First Class Only อันนี้เป็นของที่เพิ่งได้มาวันนี้นะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาสรุปของที่ซื้อมาหรือว่าได้มาในช่วงเดือน6เดือน5ปลายๆแล้วก็ต้นเดือน7นี้ด้วยว่ามีอะไรบ้างนะครับมีทั้งเสื้อผ้ารองเท้ากางเกงแล้วก็พวกแอคเซสซอรีด้วยถุงเท้าอะไรเงี้ยก็มีนะครับเริ่มที่รองเท้าแล้วกันเพราะว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากรู้ที่สุดก็ได้นะครับคู่แรกมันดำแล้วว่ะทุกคนเคยลงไปใน IG และป้ายยาทุกคนไปอันนี้เป็นรองเท้าแตะของซาร่านะก็คือข้างล่างเนี่ยเป็นยางแล้วก็ข้างบนน่าจะเป็นหนังแต่ว่าคิดว่าเป็นหนังเทียมนะครับเท่าที่สัมผัสดูผมรู้สึกว่าที่ซื้อคู่นี้เพราะว่ามันคลีนแล้วมันก็ใส่ง่ายเวลาเราใส่กางเกงที่แบบเป็นสีสันหรือว่าขาสั้นอะไรเงี้ยอันนี้มันก็ดูแบบคลีนดีช่วงนี้ใส่รองเท้าแตะบ่อยมากทุกคนไม่ได้ออกไปไหนอยู่บ้านใส่แต่ขาสั้นรองเท้าแตะก็จะเป็นแต่งตัวสบายๆประมาณนี้นะเราก็แบบไม่ได้แบบใส่สูทผูกไทอยู่บ้านนะเนาะคู่ต่อไปเป็นคู่นี้ครับทุกคนอันนี้ทำคลิปไปแล้วเป็นฟูอาชินที่เป็นทัสเซิลโลเฟอร์เพิ่งได้มาแต่ก็รู้สึกว่าคุ้มค่านะคู่นี้รู้สึกว่าฟีลลิ่งในการใส่ครั้งแรกอ่ะคือใส่ปุ๊บแล้วมันเข้ากับเท้าเราเลยเข้ากับเท้าเราดีมากกว่าคู่ก่อนก็เลยได้มาเลยตอนนี้ก็คือเหมือนเขาว่าจะจัดโปรอยู่นะ 6,500 นะครับคู่ต่อไปทุกคนอันนี้น่าจะเป็นคู่ที่ทุกคนอาจจะอยากรอดูนะครับราเวลโลนะครับอันนี้
ี้เป็นทรงที่ทุกคนไม่ได้ช่วยผมเลือกใน IG ทุกคนเลือกให้ผมเอาเพนนีแต่ว่าสุดท้ายผมเอาเป็นดาร์บี้มานะเพราะว่าเพนนีใช้หมดเลยได้เป็นดาร์บี้สปลิตโทอันนี้มานะครับแล้วก็มีดีเทลที่เป็นแบบที่เป็นพายครัชนะครับก็คือเป็นดีเทลของงานมือที่แบบว่าทำยากพอสมควรนะครับอาจจะขอลองใส่สักพักนึงก่อนแล้วกันนะแล้วค่อยมารีวิวแต่ว่าเท่าที่ลองวันแรกก็คือสบายเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นคอนสตรักชั่นที่มันค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นมากกว่ากูดเยียร์ปกตินะอันนี้เป็นโบโลเนสกูดเยียร์อันนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครจะซื้อหรือสนใจนะครับอาจจะต้องลดไซส์1ปกติ41อันนี้ก็ใส่40อันนี้เป็นรุ่นที่ชื่อว่า Marino Dark Brown ไซส์40นะครับต่อไปมาจากร้านเดียวกันทุกคนเป็นอีกอันนึงที่ผมรู้สึกว่าเป็น1ใน Best Purchase เหมือนกันนะจริงๆอาจจะไม่ใช่คลิป Best Purchase แต่ว่าของหลักๆส่วนใหญ่ก็คือชอบทุกชิ้นนะเป็นคล้ายๆ Best Purchase แล้วกันอันนี้เป็นถุงเท้ายี่ห้อ Tabio นะครับที่เป็นถุงเท้าซ่อนมันน่ารักดีมันเป็นนิ้วๆมันเป็นแบบ5 fingers อย่างเงี้ยความรู้สึกที่ใส่ไอ้คู่เนี้ย1คือมันไม่เห็นรองเท้าถ้าเกิดว่าเราใส่พวกรองเท้าแบบเนี้ยมันจะเข้าไปซ่อนแล้วมันก็จะทำให้เห็นเหมือนว่าเราไม่ใส่อันเนี้ยคือจุดประสงค์ข้อดีของถุงเท้าซ่อนแหละแต่ว่าที่ชอบไปกว่านั้นน่ะคือพอมันเป็นนิ้ว5นิ้วอ่ะเวลาเราถอดออกมามันจะเย็นนิ้วคือลมมันผ่านตรงซอกนิ้วได้เพราะปกติเวลาสมมุติว่าเราใส่ถุงเท้าธรรมดานิ้วเราจะอยู่ติดกันนี้ใช่ป่ะแล้วมันจะไม่มีที่ให้ลมผ่านแต่ว่าอันเนี้ยพอมันแยกนิ้วปุ๊บเนี่ยลมผ่านแล้วมันก็จะรู้สึกเย็นเวลาแบบเอ้ยเราถอดถุงเท้าพักเท้าอะไรเงี้ยมันก็จะรู้สึกแปลกๆเป็นความรู้สึกที่ไม่ค่อยได้สัมผัสเท่าไหร่อ่ะแปลกดีแล้วก็เป็นความรู้สึกที่ดีนะไม่ค่อยหลุดเท้าด้วยต่อไปเป็นอีกอันนึงที่ชอบเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นของเสื้อยืดของโรยเว่นะคือจริงๆอ่ะผมเล็งไว้นานแล้วตอนแรกก็ไปไม่มีไซส์จะซื้อตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วแล้วพอของเขามาก็เลยไปรับมานะครับก็เป็นเสื้อยืดธรรมดาเลยก็ผ้าก็แบบไม่ได้หนามากแล้วก็ใส่สบายประมาณนึงแล้วเนื้อผ้าก็ดีด้วยนะครับแล้วก็มีโลโก้ตรงนี้อันนี้ก็แอบจะเป็นแบบแบรนด์นิดนึงนะใส่ดีแล้วก็ใส่ได้หลากหลายดีนะครับก็เลยโดนมาถ้าพูดถึงความคุ้มค่าก็อาจจะแบบไม่ได้คุ้มค่าขนาดนั้นแต่ว่ามันก็สวยดีนะครับถ้าเกิดว่าอยากได้ก็จัดได้นะครับทุกคนคุณภาพเสื้อดีนะครับส่วนอันต่อไปนะครับอันนี้น่าจะเป็นอีกอย่างนึงที่คิดว่าชอบแล้วก็เป็นหนึ่งใน Best Purchase แต่ว่ายังไม่ได้ใส่อันเนี้ยจริงๆสืบเนื่องมาจากคลิปใน IG ที่ผมเคยอันบ็อกซ์เสื้อที่เป็นเสื้อยืดแบบถักของ Uniqlo กับ JW Anderson นะอันนั้นนะที่เป็น2สีซื้อมา2สีแล้วก็ใส่ก็รู้สึกว่าชอบเสื้อยืดที่เป็นถักแต่ว่ามันร้อนอันนั้นมันระบายอากาศไม่ดีเลยทุกคนใส่แล้วแบบเหงื่อออกทั้งวันแล้วก็แบบอึดอัดนิดนึงแต่ว่ามันสวยนะแล้วก็เลยไปโดนอันนี้มาอันนี้เป็นของร้าน Decorum นะครับคล้ายๆกันเป็นเสื้อถักเหมือนกันแต่ว่าเป็นสี Navy ก็คือจะมีริปตรงแขนแล้วก็ตรงตัวนะครับแล้วก็ตรงปลายนี้แต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นคอตตอน100เห็นเขาว่า made in Korea นะครับก็คือผลิตที่เกาหลีเท่าที่ใส่ก็คือเป็นคอตตอน100มันก็เลยระบายอากาศได้ดีกว่าดูดซับพวกเหงื่อได้ดีกว่าระหว่างวันเทียบกับอีกตัวนึงที่เป็นโพลีตัว Uniqlo อ่ะมันก็สบายกว่าเยอะก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยจะได้ใส่บ่อยมากๆเพราะว่าตัวสีน้ำเงินตัวนั้นผมก็ใส่บ่อยมากเหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้ใส่เลยเอามารีวิวให้ทุกคนดูก่อนเก็บไว้ก่อน3650ถ้าเกิดว่าแพลนว่าจะใส่ยาวๆก็ลองดูนะครับทุกคนจริงๆมีด้วยกันน่ะวันนั้นที่ผมซื้ออันเนี้ยผมมีเสื้อเชิ้ตที่เป็นลินินสีเขียวของคามากุระด้วยซื้อมาแต่ว่าตอนนี้ซักอยู่ก็เลยไม่ได้เอามาพูดนะทุกคนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอาจจะแบบขึ้นรูปให้ทุกคนดูแล้วกันนะต่อไปเป็นอันนี้ทุกคนหลังจากช่วงนี้เราทำคลิปยาวๆแล้วก็เริ่มมาใส่เสื้อผ้าสบายๆมากขึ้นอันนี้เป็นพิเซ่นะครับทุกคนผมใส่ช่วงนี้ใส่กางเกงออมพิเซ่บ่อยมากนะทุกคนอันนี้ก็เอ้ยรู้สึกว่าสีมันแบบสดดีแล้วก็ใส่ง่ายดีใส่กับเสื้อดำใส่กับเสื้อขาวเงี้ยก็ใส่อันนี้ก็เท่ดีก็เลยไปซื้อมาอีก1ตัวนะครับเนี่ยในผลหลักก็คือพอผมใส่กางเกงสีนี้เนี่ยผมก็เลยไปได้คู่นี้มาเพราะผมรู้สึกว่ามันใส่แล้วมันเข้ากันดีมันก็เลยเหมือนต่ออันนี้โยมาอันนี้แล้วก็ลามไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าใครสนใจออมพิเซ่อะพยายาม Discovery อะทริคก็คือไปช่วงต้นเดือนของเข้าสีเยอะแล้วก็ไซส์เยอะนะครับลองไปดูเพราะว่าจริงๆไซส์แต่ละไซส์อ่ะน่าจะต่างกันที่ความยาวเพราะว่าจริงๆเอวยางยืดมันก็ต่างกันนิดๆหน่อยๆอย่างผมใส่ไซส์2รู้สึกว่าโอเคนะครับเอว32ใส่ไซส์2ต่อไปนะครับขาสั้นรัวๆทุกคนอันนี้เป็นลินินทุกคนลายมันแบบน่ารักมากเลยอันนี้ของ JBB 2ตัวนี้ JBB นะครับจริงๆอันนี้ก็ช่วงนี้ชอบใส่ไอ้พวกกางเกงยางยืดอ่ะทุกคนแต่ว่าข้อเสียอย่างเดียวของกางเกงยางยืดคืออะไรรู้ป่ะคือถ้าทุกคนอ้วนอ่ะทุกคนจะไม่รู้ตัวแล้วพอกลับมาใส่กางเกงแบบเกงจีบแบบมีกระดุมอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกผมแน่นว่ะอันนี้เป็นผ้าลินินที่แบบลายแบบน่ารักมากเป็นมีลายสีเขียวที่เขาแบบปริ้นลงไปบนผ้าเลยนะครับอันนี้ของ JBB อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้คล้ายๆกางเกงจีบแต่ว่าเป็นขาสั้นอันนี้ก็ของ JBB นี่ขาสั้นเป็นจีบแบบนี้
อันนี้สำหรับบางคนก็อาจจะแบบแอบสั้นไปนิดนึงนะแต่ว่าผมว่าเราเป็นคนไม่ได้ตัวสูงมากเราก็ใส่แล้วก็พอมันดูตัวสูงเราก็รู้สึกว่าเออโอเควัสดุก็โอเคนะครับอันนี้เป็นผ้าแบบเป็นลายเหมือนเบิร์ดไอเล็กๆเป็นจุดๆเป็นลายแบบขาวดำขาวดำขาวดำจนสุดท้ายสีมันออกมาเป็นแบบสีเทามีลายเป็นผ้าแบบผ้าเทเลอร์สวยดีเมื่อกี้นึกได้ว่ามีอีก2ตัวนะครับที่เพิ่งได้มาเป็นกางเกงจีบจาก JBB เหมือนกันนี่แหละผ้าสวยมากนะครับเป็นผ้าแบบมีลายนิดนึงเป็นสีเทาแล้วก็มีลายแทรกคือจริงๆแล้วได้คุยกับพี่โบ๊ทเจ้าของแบรนด์เขาบอกว่ามันเป็นผ้าสูทแต่เขาเอามาทำเป็นกางเกงนะครับลายสวยๆลายเป็นประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นดีเทลแบบไม่ได้เป็นไซส์อะจัสเตอร์ที่เป็นแบบนี่แหละเปลี่ยนเป็นกระดุมที่เป็นแบบมียางยืดข้างในสามารถดึงออกมาติดได้ก็เก๋ดีเนาะเนี่ยแล้วกระดุมเป็นแบบสวยมากเลยน่าจะเป็นโคโลโซนะชอบ JBB ที่แบบเขาใส่ใจพวกรายละเอียดหรือว่าพวกเรื่องวัสดุอะไรเงี้ยแล้วก็สไตลิ่งก็คือดีอยู่แล้วการเลือกสีก็คือดีใส่ได้นานๆนะผมรู้สึกว่ากางเกงลินินอะใส่ได้นานมากก็เลยเห็นเขาออกมาแล้วเราเป็นสิ่งที่เราใส่บ่อยอยู่แล้วพวกผ้าลินินพวกผ้าแบบที่ดูชิวๆก็เลยได้มาเก็บไว้นะครับเหลืออย่างสุดท้ายจริงๆผมรอมันแห้งอยู่แต่ว่ามันยังไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่เมื่อกี้มันฝนตกหนักมากแล้วก็วางอยู่นอกบ้านแล้วฝนมันสาดเป็นหนังกลับที่โดนฝนไปแล้วทุกคนอันนี้เป็นรองเท้าแตะจาก Birkenstock นะครับอันนี้เป็นรุ่นที่ชื่อว่าเกียวโตผมรู้สึกว่ารุ่นนี้ก็สวยดีแล้วก็ดูแบบยุ่นๆดีจริงๆตอนแรกผมชอบอีกรุ่นนึงที่อยากได้คือชื่อรุ่นซูริกแต่ว่าที่เมืองไทยมีแต่ว่าสีไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ชอบสีอันนี้เหมือนแบรนด์เขาเคยเห็นคลิปรีวิวรองเท้าแตะเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยเขาอยากส่งมาให้อันนี้ก็เขาส่งมาให้นะครับขอบคุณ Birkenstock ด้วยนะครับเป็นรุ่นเกียวโตเท่าที่ใส่มาก็ชอบมากๆนะครับเอาจริงๆไม่เคยใส่ Birkenstock ที่เป็นรุ่นพื้นไม้ก๊อกความรู้สึกตอนแรกที่ใส่ก็มันแข็งเหมือนกันเนาะแต่ว่าพอใส่ไปสักพักเริ่มเข้าที่ก็เริ่มรู้สึกว่ามันเริ่มสบายแล้วอาจจะแบบไม่ได้สบายตั้งแต่ครั้งแรกที่ใส่แต่พอใส่ไปพอเบรกอินพอใส่ไปสักพักนึงมันเริ่มเข้าที่แล้วอะเออมันสบายว่ะใครชื่นชอบก็ลองไปตามกันได้นะชื่อรุ่นว่าเกียวโตอันนี้จริงๆสีมันออกเป็นแบบน้ำตาลเข้มๆเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วมันเรียกว่าคอนกรีตเกรย์มันเป็นสีเทาแต่ก็ไม่ค่อยเทาเท่าไหร่ที่ก็ไปลุยดินลุยอะไรมาแล้วเลอะไปประมาณนึงก็นี่นะครับสวยดีประมาณนี้ครับทุกคนคลิปวันนี้ก็อัปเดตของใหม่ๆแล้วก็ให้ทุกคนดูว่าเรามีอะไรใหม่บ้างแล้วก็ถ้าเกิดว่าต่อจากนี้ก็ทุกคนก็คงจะได้เห็นผมใส่อะไรพวกนี้แล้วก็ถ่ายลงไปใน IG บ้างยังไงรอติดตามแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบชิ้นไหนก็ไปซื้อตามกันได้นะครับตามสะดวกเลยทุกคนประมาณนี้คลิปนี้นะครับอัปเดตแล้วก็กึ่งๆว่าเป็น Best Purchase ว่าอันนี้ก็เป็นของที่เอ้ยเราเลือกที่เราจะซื้อมาหรือว่ามีแบรนด์ส่งมาให้บ้างแหละก็เอามาพูดให้ทุกคนฟังว่าช่วงนี้เราใส่อะไรอยู่เราใช้อะไรอยู่นะครับถ้าเกิดว่าชื่นชอบยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับจะถึงแสนแล้วทุกคนขอบคุณมากเลยครับทุกคนที่ติดตามถ้าเกิดว่าแสนหนึ่งมีโล่เดี๋ยวจะเอาโล่มาอวดนะทุกคนขอบคุณทุกคนมากแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับว่าจะนำคลิปอะไรนะครับหรือว่าใครอยากดูคลิปอะไรลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันตอนหน้าสวัสดีครับ